6ตุลาคมอุบัติเหตุพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งโรมบทที่8ข้อ28ดอริสเฮนเนสเหยียบเบรกอย่างรุนแรงตามด้วยอาการคลื่นเหียนวิงเวียนเธอนั่งอยู่สักครู่อย่างงุนงงฉันเพิ่งชนผู้หญิงคนหนึ่งเธอคิดฉันกำลังก่อปัญหาใหญ่เลยนะเนี่ยดอริสเปิดประตูรถและเดินไปด้านหน้ารถหญิงวัยกลางคนในชุดพยาบาลสีขาวคนหนึ่งกำลังลุกขึ้นเก็บกระเป๋าและของภายในกระเป๋าที่กระจายออกมามากมายไม่ต้องค่ะให้ฉันทำเองค่ะดอริสกล่าวแล้วรีบเก็บของลงในกระเป๋าส่งให้กับหญิงคนนั้นดิฉันขอโทษจริงๆค่ะดอริสเริ่มสะอื้นกรุณามานั่งในรถของดิฉันก่อนเถอะค่ะแล้วดิฉันจะเรียกรถพยาบาลมาคุณไม่ต้องทำอะไรหรอกหญิงคนนั้นยืนยันดิฉันไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าดิฉันควรแจ้งตำรวจดอริสกล่าวไม่จำเป็นหรอกค่ะหญิงคนนั้นกล่าวขณะที่ลุกขึ้นและบีบมือของดอริสคุณแค่เฉี่ยวขาของดิฉันและดิฉันก็ดีขึ้นแล้วตอนนี้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราทุกอย่างจึงเป็นไปได้ด้วยดีถ้างั้นขอให้ดิฉันขับรถไปส่งคุณที่บ้านนะคะดอริสยืนยันเมื่อไปถึงอพาร์ตเมนต์ดอริสยื่นกระดาษที่มีชื่อบริษัทประกันและเบอร์โทรศัพท์ของเธอให้หญิงคนนั้นหญิงคนนั้นฉีกกระดาษทิ้งดิฉันไม่ทำให้คุณเดือดร้อนเพียงเพราะอุบัติเหตุเล็กน้อยนี้หรอกค่ะเธอยิ้มดิฉันไม่ต้องการให้ประวัติการขับรถของคุณเสียไปดิฉันเป็นห่วงคุณนะที่รักดิฉันชื่อเอามาค่ะมีอะไรที่ฉันสามารถช่วยคุณได้บ้างไหมดอริสพยักหน้าแล้วยื่นกระดาษให้เอามาอีกครั้งนี่เบอร์โทรศัพท์ของฉันเองค่ะเธอมีอะไรก็โทรมานะคะเธอกล่าวต่อมาเอามาก็โทรมาจริงๆก็แค่โทรมาดูว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะดิฉันอธิษฐานเผื่อคุณเสมอนะและจำไว้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับคุณฉันไม่อยากเชื่อเลยดอริสคิดฉันชนเธอแล้วเธอก็มาเป็นห่วงฉันนี่มันประหลาดจริงๆโทรศัพท์ดังขึ้นอีกหลายครั้งและการพบปะก็ตามมาดอริสและอัลมากลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและที่ดีกว่านั้นอัลมาทำให้ดอริสกลายเป็นเพื่อนกับพระเจ้าด้วยคุณคิดว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นแค่อุบัติเหตุไหมหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่พระเจ้าจะนำคนเข้ามาสู่ชีวิตของเราเพื่อที่เราจะสามารถสร้างเพื่อนใหม่ได้